โดยล่าสุดนะฮะต้องบอกนะครับว่าช่วงเช้าวันนี้นะครับทางด้านของคุณอีฟพุทธิดานะครับลูกสาวของอาต้อยเนี่ยพร้อมกับสามีนะครับก็คือคุณต้นเนี่ยก็มีการเดินทางไปรับร่างของอาต้อยนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็มีการเผยถึงกำหนดของงานของอาต้อยในวันนี้นะครับก็คือในช่วงเวลา15 นาฬิกานะครับก็จะมีการให้ญาติแล้วก็แขกเนี่ยที่มาร่วมรดน้ำศพนะครับจากนั้นเนี่ยในเวลา17:30 นนะครับก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับแล้วก็สวดพระอภิธรรมในเวลา19:00 นนะครับโดยคุณอีฟเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่ในภาวะประคับประคองอาการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราไม่ได้คิดนะครับว่าจะมาถึงช่วงเวลานี้และเราเนี่ยก็รู้ว่าภาวะของโรคเนี่ยไม่สามารถจะรักษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็คือทานไม่ได้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องทำให้คุณพ่อเนี่ยทานได้ก่อนนะฮะถึงจะสามารถรักษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกับคุณพ่อตลอดนะครับเรื่องของปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับซึ่งคนไข้ที่มีอาการหนักเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการคล้ายๆกันในหลายๆเคสนะครับก็คือพอร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันก็จะมีอาการนั้นอาการนี้แทรกเข้ามานะฮะอย่างครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าคุณหมอเนี่ยนัดมาตรวจก็คิดว่าเราเนี่ยให้คุณพ่อพักในโรงพยาบาลสักช่วงหนึ่งให้คุณหมอเนี่ยช่วยให้อาหารทางสายยางหรือว่าสายน้ำเกลือเพื่อให้คุณพ่อเนี่ยมีแรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับคุณพ่อทานไม่ได้อะค่ะพูดง่ายๆทานไม่ได้ก็ต้องให้ทานได้ต้องอะไรอย่างเงี้ยก่อนหมอถึงจะสามารถทำการรักษาได้เพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมามันก็จะเป็นช่วงประคับประคองให้สภาพร่างกายนะคะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างกลับมาเป็นปกติก่อนพอทานไม่ได้ค่ะมันก็จะมีแทรกเนาะร่างกายเป็นอ่อนแอพูดง่ายๆนะมันก็จะมีนู่นนี่แทรกเข้ามานะคะทีนี้เราก็คิดว่าอย่างคราวเนี้ยเราจริงๆเราคิดว่าคุณหมอนัดนะคะนัดมาตรวจเราก็คิดว่าโอเคถ้าสมมติว่าคุณพ่อได้พักในโรงพยาบาลสักช่วงหนึ่ง2-3 วันนะคะอาจจะให้คุณหมอช่วยฟีดอาหารทางสายยางหรือให้น้ำเกลือหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้เขามีแรงมากขึ้นแล้วก็จะได้กลับบ้านจริงๆเราคิดแบบนั้นแต่ก็กลายเป็นว่าพอมาถึงแล้วเขาคงเหนื่อยแล้วก็เกิดอาการที่ค่อนข้างเฉียบพลันนะคะมันมีเรื่องของเซมค่ะมีเรื่องของความดันที่ตกหวบอะไรเงี้ยคือทุกอย่างก็เกิดขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะคะคือเราถึงเราจะรู้ว่าพ่อเราป่วยเยอะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะ